ถุประสงค์ในการจัดงานองค์เครนบรรทัดเนี่ยไปเป็นหนึ่งในเรื่องของการปฏิรูปสื่อของสมาคมนะครับภายใต้ทีมงานที่เราเรียกว่าอาสาคราวที่จะดูแลเรื่องไลฟ์แอ็กซิบิชันต่างๆในตลอดระยะเวลา2ปีที่เข้ามาบริหารนะครับนี่เป็นงานที่3ของทีมงานอาสาคราวเราพยายามที่จะสื่อสารให้กับทางสังคมเนี่ยให้เห็นว่าสถาปนิกเนี่ยไม่ใช่คนวิเศษนะครับเป็นคนที่เข้ามาสัมผัสได้ง่ายนะครับแล้วก็สังคมรู้ถึงบทบาทแล้วก็ทางด้านวิชาชีพสถาปนิกมากขึ้นคุณเกรย์เมอร์คัตเนี่ยเป็นสถาปนิกออสเตรเลียซึ่งมีความสามารถสูงนะครับแล้วได้รับการยอมรับระดับโลกเลยเนื่องจากว่าได้พริตเซอร์ไพรส์เนี่ยเทียบเท่ากับโนเบลไพรส์ของวงการสถาปัตยกรรมนะครับผลงานของคุณเกรย์เมอร์คัตเนี่ยมีความน่าสนใจหลายอย่างซึ่งเป็นแนวทางที่ทางสมาคมต้องการโปรโมทก็คือเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วรูปแบบการออกแบบเข้ากับธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมนะครับให้เคารพกับสถานที่ที่ไปสร้างโครงการอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นแนวทางต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าถ้าสถาปนิกไทยและสังคมเนี่ยได้เรียนรู้ก็จะเป็นประโยชน์กับวงการสถาปัตยกรรมต่อไปนะครับความน่าสนใจของนิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการที่สัมผัสได้นะครับด้วยชิ้นงานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบ้านนะฮะซึ่งเป็นบ้านในเอเชียด้วยเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นภูมิอากาศคล้ายคลึงกับเมืองไทยเหมือนกันเพราะนั้นคนทั่วไปเนี่ยจะสัมผัสงานสถาปัตยกรรมชิ้นนี้ได้เป็นการใช้วัสดุที่น้อยชิ้นแล้วก็เป็นการใช้แสงนะครับเป็นการจับวางสเปซที่ดีซึ่งอันเนี้ยเรามองเป็นหลักเลยคือเราอยากจะสื่อสารกับคนทั่วไปในสังคมเพนมากัดเนี่ยเป็นสถาปนิกที่ทุกคนในกลุ่มวิชาชีพสถาปนิกเนี่ยรู้จักดีอยู่แล้วแล้วก็ยอมรับมากๆในคุณภาพงานของเขานะครับทีนี้เราก็อยากจะเอาผลงานของเขาเนี่ยมาสื่อสารกับคนในบ้านเราซินะครับว่าไอ้ที่ว่าของดีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้คนที่ชื่นชอบในความสวยงามในเรื่องของสถาปัตยกรรมและศิลปะหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปที่คิดว่าเราอยากจะมีชีวิตในบ้านที่ดีเนี่ยนะครับเราอยากจะมาเรียนรู้ซิว่าไอ้สิ่งดีๆที่สถาปนิกระดับโลกเขาทำไว้มันเป็นยังไงนะครับก็เชิญชวนมาเยี่ยมงานครั้งนี้นะครับ